สวัสดีค่ะยูอายูนะคะคลิปนี้ค่ะทุกคนเรามาดูกันว่า YouTube นะคะตัดรอบรายได้ในแต่ละเดือนยังไงวันไหนถึงวันไหนแล้วเงินออกวันไหนนะคะเนื่องจากว่ามีคอมเมนต์ถามมานะคะว่าเอ้ยแล้วเขาตัดรอบวันไหนทำไมเงินหายไปดูใน YouTube Studio ทำไมหายไปเพราะอะไรยังไงวันนี้เดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะ เปิดให้ดูแล้วไม่พอเดี๋ยวอธิบายเป็นขั้นเป็นตอนเลยค่ะว่า YouTube แต่และเดือนเขาตัดยอดวันไหนทำไมบางเดือนบางคนถึงไม่ได้เงินนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่านะคะก่อนอื่นนะคะอย่าลืมกด s u ั s c r i b e ด้วยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างว่าหน้าเว็บของ Google Adsense นะคะเป็นแบบเป็นแบบไหนนะคะสำหรับใครที่เปิดสร้างรายได้ผ่านทาง YouTube นะคะ ใครที่สร้างช่อง Youtube นะคะเดี๋ยวให้ดูว่าหน้าตาของมันเป็นยังไงนะคะหน้าตาของอหน้าของ Google a s c e s s นะคะมันเป็นยังไงก่อนที่จะมาอธิบายว่าเราจะได้เงินยังไงนะคะนี่นะคะหน้าตามันเป็นแบบนี้หลังจากที่เราล็อกอินเข้ามานะคะตัวนี้คือเราล็อกอินผ่านทางระบบเรียบร้อยแล้วนะคะเข้าระบบโดยรหัสของตัวเองเรียบร้อยแล้วมามันก็จะมีช่องแบบนี้นะคะ สำหรับคลิปนี้จะโฟกัสแค่หน้าของการจ่ายเงินนะนี่นะคะให้เราเข้ามาตรงการชำระเงินนะคะเห็นไหมสีน้ำเงินเดี๋ยวให้ดูหน้าเต็มๆนี่นะคะมันจะมีหน้าตาเต็มๆแบบนี้นะคะอ้าวเดี๋ยวเขาปรับกล้องก่อนโอเคมันจะมีหน้าตาเต็มๆแบบนี้นะคะนี่เราเลือกที่มุมมอง ธุรกรรมแบบละเอียดเห็นไหมตรงนี้นะคะมุมอมองธุรกรรมแบบละเอียดมันก็จะแจ้งออกมาให้เลยทีนี้เราก็เลือกตรงรายได้นะคะมันก็จะมีธุรกรรมมีรายได้นั่นนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวคลิกให้ดูว่ามันมีอะไรบ้างช่องนี้มันก็จะมีะมุมมองแบบสรุปแล้วก็มุมมองแบบละเอียด ส่วนช่องนี้มันจะมีนี่นะคะธุรกรรมทั้งหมดคำว่าธุรกรรมก็คือ,อเวลาที่เราได้รับเงินจากทาง YouTube YouTube โอนเงินเข้าบัญชีเรามันก็จะกลายเป็นว่าสรุปของธุรกรรมเขาโอนเงินให้เราวันไหนบ้างเ<ม>ท่าไหร่ประมาณนี้นะคะเ<ม>่เราก็เลือกรายได้เนะทีนี้ปีนี้ เราก็เลือกของปีนี้นะคะมันจะมีแบบว่ารายปีรายเดือนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เราจะเลือกดูนะคะเราก็เลือกปีนี้ทั้งหมดเลยเพราะว่าเราเพิ่งทำ u t u b e ได้แค่ปีเดียวนะคะแล้วก็เริ่มผ่านกดเริ่มมีรายได้ตอนประมาณต้นปีโอเคมันก็จะแสดงขึ้นมาแบบนี้แต่ขออนุญาตปิดรายได้นะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องเซ็นสิทีนิดนึงเกี่ยวกับ หลายอย่างนะคะก็ต้องขอปิดตัวเลขไว้นะคะแต่จะโชว์หน้าเพจให้ดูแบบนี้นะคะตรงนี้เป็นจำนวนเงินค่ะเห็นไหมคะมันก็จะโชว์ออกมาเป็น US ดอลลาร์ค่ะส่วนจะได้เท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับว่าณนะวันนั้นอัตราแลกเปลี่ยนนะเดือนเดือนนั้นอะ่ะมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะเขาจะโอนเงินมาให้เราเป็นสกุลเงินไทยค่ะเข้าบัญชีเราเป็นบัญชีไทยนี่แหละ ส่วนวิธีการที่เขาโอนเข้ามาให้เราเราจะรู้ได้ไงว่าบัญชีไหนเขาจะรู้บัญชีเราได้ไงใช่ไหมเผื่อมีใครสงสัยนะคะใครที่ทราบอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดเผื่อมีใครสงสัยก็คือให้กลับไปดูคลิปที่เคยทําไว้นะคะวิธีการในการใส่เลขบัญชีหลังจากที่ผ่านกด YouTube แล้วและได้เป็นพาร์ทเนอร์กับ YouTube เรียบร้อยแล้วนะคะเราบอกอยู่ว่าวิธีการในการใส่บัญชีใส่ย,ยังไงคลิกตรงไหน บอกไปแล้วนะคะในคลิปในคลิปที่เคยทําไว้แล้วนะคะชื่อคลิปว่า,าการยืนยันพินจาก Google accent นะคะประมาณนั้นแหละลองไปเลือกหาดูนะคะมันมีวิธีการใส่อยู่นะคะโอเคหลังจากที่เราเลือกที่จะให้เขาโอนเงินผ่านบัญชีเราระบุบัญชีเราลงไปในตรงนั้นเรียบร้อยแล้วเนอะทีนี้ เวลาที่เราสร้างรายได้ค่ะเวลามีคนมาดูคลิปเราเนี่ยนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีรายได้นะคะไอ้รายได้นี้มันจะคิดแบบนี้ค่ะทุกคนนี่มาดูที่วันที่นะคะส่วนมันจะคิดออกมาว่า,าคลิปคลิปนี้จะมีรายได้เกิดจากตรงไหนบ้างอนเนี้ยเป็นดีเทลที่เดี๋ยวค่อยคิกเข้าไปดูของแต่ละคนเองนะคะดูหลังบ้านของแต่ละคนเองเพราะว่า มันไม่สามารถมีข้อสรุปที่ชัดเจนจากยูทูบเบอร์ทุกคนแหละมันเป็นแค่การคาดการว่าเรามีรายได้จากไหนบ้างแค่นั้นเพราะว่ามันไม่สามารถรู้ได้เลยว่าคลิปนั้นอะความยาว2นาทีมีรายได้จากโฆษณาหรือจากคนดูเท่าไหร่อะไรยังไงเพราะว่าคนดูหนึ่งคนถ้าเขาดูคลิปจบมันจะทำให้เรามีรายได้มากกว่าการที่มียอดวิวที่เขาดูคลิปไม่จบ แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อถ้าสมมุติว่ามีคนคลิกกิจกรรมอะไรบางอย่างเกี่ยวกับโฆษณาที่อยู่ในคลิปเราอ่ะอมีคนร่วมร่วมกิจกรรมในโฆษณาที่มาแปะอยู่ในคลิปเราหรือว่าดูโฆษณาจน,จนจบแบบนั้นเราจะได้เงินเยอะกว่าการที่เขาไม่ดูโฆษณานึกภาพบอกไหมนั่นแหละมันมีหลายปัจจัยเพราะฉะนั้นไม่มีใครสามารถบอกได้ว่ารายได้ของแต่ละแต่ละช่องรายได้ของแต่ละคลิปใน youtube อ่ะ มันได้จากตรงไหนบ้างแน่ๆร้อยเปอร์เซนชัวร์ว,ว่าได้กี่บาทจากตรงไหนอันนั้นอ่ะมันไม่ชัวร์มันชัวร์แค่ว่ามีรายได้จากอะไรบ้างหนึ่งแหละโฆษณาที่เขามาแปะเราสองจากยอดวิวค่ะยอด u b s c r i b e ไม่ได้มีผลอะไรนะเพียงแค่ยอด u b s c r i b e อ่ะทำให้มีโอกาสที่จะทำให้เรามียอดวิวจากคนที่เขามา Sub subscribe เราแค่นั้นเองนะคะโฆษณานี่มีผลเยอะมากเลยนะ โอเคค่ะนี่ค่ะตัวอย่างนะคะนี่คือทำคลิปเกี่ยวกับวิธีการสมัครสร้างรายได้จาก YouTube ไว้ทีละขั้นตอนน่ะหลายคลิปมากลองไปเลื่อนดูนะคะแต่ทีเนี้ยเราสร้างเพลย์ลิสต์ไว้อยู่มันจะได้ค้นหาง่ายก็คือเพลย์ลิสต์ชื่อ,อ,อสาระแบ่งปันความรู้ Facebook และ YouTube นะคะลองเลื่อนหาดูว่า ณนะช่วงนั้นอะเราต้องการความรู้แบบไหนนะคะที่จะเอามาปรับใช้กับช่องเราอย่างเช่นช่วงนั้นเราได้พินมาเราอยากจะรู้ว่าวิธีการใส่พินใส่ตรงไหนวิธีการยืนยันพินทำยังไงต้องคลิกตรงไหนแล้ววิธีการใสเออ่เลขที่บัญชีใส่ตรงไหนใส่ตอนไหนใส่เมื่อไรอะไรอย่างนี้นะคะก็คิดว่าทำคลิปไปชัดเจนอยู่นะไ <c oughs> ล่ดูทีละสเต็ปนะคะ โอเคค่ะทีนี้ย้อนกลับมาที่เราดีกว่านะคะนี่ค่ะเวลาที่ YouTube ตัดยอดนะคะของแต่ละเดือนเขาจะตัดวันที่หนึ่งชนวันที่สุดท้ายของเดือนเดือนนั้นนี่ในตัวอย่างนี้เห็นชัดเจนเลยแต่รายได้อะมันจะไม่ได้ออกในสิ้นเดือนเดือนนั้นนะคะรายได้สำหรับของเรานะคะ เราใช้บัญชีของแบงค์แบงค์หนึ่งซึ่งแบงค์แบงค์นั้นอะสำหรับการทำธุรกรรมกับต่างประเทศของแต่ละแบงค์ช่องทางแต่ละช่องทางที่เราเลือกให้ youtube จ่ายเงินให้เราคิดว่าน่าจะมีผลต่อวันที่ในการโอนเงินเข้าสำหรับของเรานะคะแบงค์ที่เราใช้เนอะ,ะ u t u b e จะโอนเงินให้เราทุกวันที่21ค่ะ หลายเดือนแล้วที่เราได้เงินเป๊ะๆเ,เลยนะทุกวันที่21ของเดือนค่ะอ่ะย้อนกลับมาอีกครั้งหนึง่งสมมุติว่าวันที่1นึถึงวันที่30มิถุนาเป็นรายได้ของเดือนมิถุนานะคะที่มันเกิดขึ้นแต่เงินไม่ได้ออกเดือนมิถุนาเงินจะเพราะว่ามันออกเดือนมิถุนาไม่ได้เนาะของเราอะ่ะมันโอนเข้าทุกวันที่21ไง เงินมันจะไปเข้าในมิถุนากลักกดาเงินจะไปออกในเดือนกลกฎดาค่ะกลกฎดาประมาณวันที่ยี่สบเดกลกฎดาส่วนรายได้ที่ออกในวันที่ยี่สบเอดมิถุนาคือรายได้ของเดือนกลกฎดาเอ้ยไม่ใช่คือรายได้ของเดือนพฤษภาทั้งเดือนนึกภาพออกหรือยังอะ เงินที่โอนเข้าในวันที่21กุมภาคือรายได้ที่เกิดจากเดือนมกราทั้งเดือนสมมุติว่าเดือนมกรามีรายได้100เหรียญ1น 1- ถึงมมกราเนี่ยมีรายได้100เหรียญไอ้1 0 0เหรียญเนี่ยจะโอนเข้าในวันที่21กุมภาอ่า ทีนี้กดของ YouTube สำหรับคนที่ยอดวิวน้อยมันจะนับรวมให้รอให้ครบ100เหรียญถึงจะโอนเข้าบัญชีได้ทุกรอบเลยค่ะต้องครบ100เหรียญสมมุติว่าวันที่1ถึงวันที่31มสิบเมกราเรามีรายได้30เหเรียญเดือนกุมภาเราจะไม่มีเงินเข้าบัญชีนะ แล้ว 1- 29ถึงกาุมภาเพราะว่าปีนี้มี29วันเนาะมีรายได้30เหรียญ <c oughs> ก็ยังไม่โอนเข้าบัญชีนะคะเดือนมีนาเราก็จะยังไม่มีเงินเข้าบัญชีนะคะเพราะว่าเดือนนี้ได้แค่30มันยังไม่ถึงร้อยเดือนนี้ได้แค่30ยังไม่ถึงร้อยรวมกันก็เป็น60สมมุติว่าเดือนมีนาเรามีรายได้จาก y o u t u อา่า หกสิบแล้วเนาะสี่สิบเหรียญรวมกันสามเดือนโอเคถึงหนึ่งร้อยเหรียญแล้วสามสิบสามสิบสี่สิบรวมกันได้100หนึ่งร้อยเหรียญ u t u b e จะโอนเงินให้เราในวันที่100ยี่สิบเอ็ดเมษาหนึ่งร้อยเหรียญหรือประมาณสามพันต้นต้น,ตนแล้วแต่อตาแลกเปลี่ยนนะคะประมาณสามพันเอ็ดสามพันสองสามพันสามมั้ง นะคะประมาณนี้เข้าใจหรือยังคิดว่าน่าจะเข้าใจแล้วนะใช่ไหม <c ười> คือต้องครบ100หนึ่งรอยเหรียญน่ะ YouTube ถึงจะโอนเงินเข้าบัญชีให้เราสมมุติว่าอ่าบางเดือนเดือนเมษาเรามีรายได้จาก YouTube เดือนเมษายอดวิวเยอะมากเลย150เหลยนึ่งร้อยห้าสิบเหรียญเยอะกว่าพวกเดือนที่ผ่านมาอีก150หนึ่งร้ยห้าสิบเหรียญ โอเคเดือนพฤษภาวันที่21เราก็ได้เลยนะ150เหรียญก็โอนเข้าเลยนภาพออกไหมแต่ถ้าเกิดเดือนไหนที่มันได้น,น้อยได้ไม่ถึงเนี้ยก็จะรวมรวมกันจนกว่าจะถึง100เหรียญแล้วก็โอนเข้าในวันที่ประมาณ21ของเดือนถัดไปนะคะประมาณ21-22อะไรนี้แหละเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเช็คใน YT Studio ที่เป็นแอปเงินเราเหมือนมันหายไปอะจริงๆมันไม่ได้หายไปหรอกมันถูกตัด กรณีที่หายไปคือเหมือนกับกรณีที่ยอดวิวเราน้อยลงรายได้เราในวันวันนั้นมันมันถูกตัดมาอยู่ในเนี้ยมันก็เลยเหมือนมันน้อยลงอ่ะคะ่ะนี่แหละเหตุผลของมันจริงๆรายได้เรามันไม่ได้หายไปไหนหรอกถ้าเกิดเราดูในแอปถ้าจะให้เอาชัวร์ๆคือมาดูในคอมนะคะมันจะถูกตัดโอนเข้าไงโอนเข้าสะสมของแต่ละเดือนพอจะเก็ตพอจะนึกภาพออกแล้วเนาะ โอเคค่ะถ้ายังไม่เข้าใจสามารถเม้นถามไว้ได้นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะไม่ใช่วันที่21เสมอไปบางคนก็บอกว่าวันที่22แล้วแต่ช่องทางของเราว่าเราเลือกช่องทางในการชําระเงินแบบไหนเพราะว่ามันมีหลายช่องทางมากลองเข้าไปดูนะคะลองเข้าไปดูนะคะแต่ละแบงค์ไม่เหมือนกันเนื้อในการทําธุรกรรมระหว่างประเทศในการรองรับเงินจากต่างประเทศนะคะโอเคค่ะ คิดว่าทุกคนน่าจะมองภาพออกแล้วว่า YouTube โอนเงินมาให้เรายังไงแล้วก็มันตัดรอบวันไหนนะคะก็ประมาณนี้แหละนะคะส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นการให้ Youtube โอนเงินมาให้ผ่านทางธนาคารนะคะไม่ใช่แบบพวกช่องทางอื่นอะไรเงี้ยคือมันมีช่องทางอื่นหลายช่องทางไงถ้าเลือกผ่านทางแบงค์ส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดเป็นแบงค์ก็จะประมาณวันที่ยี ถึง23-24ประมาณนี้นะคะอยู่ในเล้งนี้แหละไม่น่าจะเกินนี้นะคะเพราะว่า YouTube เขาโอนเงินมาให้เราคือบางแบงก์อะไวมากอย่างแบงก์ที่เราใช้ก็ค่อนข้างที่จะไวนะคะยี 21, เราก็ได้ตังค์เลยประมาณเที่ยงวันที่21อละเป๊ะมากทุกเที่ยงวันที่21เอ็อะเราจะได้เงินเข้าบัญชีแล้วนะคะโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อหลายๆคนนะคะสำหรับ มือใหม่ที่กำลังหาข้อมูลอยู่ว่าเอ้ย YouTube มันตัดรอบยังไงอะไรยังไงนะคะโอเคค่ะยังไงถ้าเกิดมีอะไรที่แบบว่ามีใครเม้นบอกว่าอยากจะรู้เรื่องอะไรก็เดี๋ยวจะพัายามาแชร์อีกนะคะเพราะว่าตอนนี้คิดไม่ออกว่าจะแชร์เรื่องอะไรเพราะว่าไม่ทราบว่าใครอยากจะทราบเรื่องอะไรอะไรอย่างนี้นะคะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะบ๊ายบาย